รถเป็นแอกตรงนั้นอ่ะแล้วก็มาแล้วก็ลมที่มันก็วิ่งเต็มที่เมื่อคืนวันที่9อะค่ะของเดือนกันยาประมาณตี3อะค่ะได้มีมอเตอร์ไซค์ขับมาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายค่ะขับเข้ามาที่รีสอร์ทของเราค่ะแล้วก็ได้มาขโมยนกกรงหัวจุกไปที่หน้าห้องค่ะแล้วก็เอาวิ่งออกไปจากรีสอร์ทแล้วก็มาทราบอีกทีนึงว่านกของเราหายไปก็ตอนเช้า6โมงอะค่ะแล้วก็ได้มาเปิดกล้องวงจรนะคะย้อนดูก็ทราบว่าเป็นขโมยที่เอาคุณนกของเราไปอะครับนกตัวนี้เราเลี้ยงมานานยังพี่เลี้ยงมาประมาณ4ปีกว่านะคะพอดีว่าเขาให้มาแล้วก็เป็นนกที่เขารักมากอะค่ะแล้วก็ค่อยเอามาเลี้ยงแล้วก็เราก็เอามาเลี้ยงแบบเอาไว้ฟังเสียงตอนเช้าๆค่ะเวลาตื่นแบบเนี้ยครับตรงนี้เองนกตัวนี้เราได้มาฟรีหรือว่าไงครับได้มาฟรีค่ะแต่ว่ามีคนมาขอซื้อมีคนมาขอซื้อเยอะมากแต่ว่าเราไม่ขายเพราะว่าเราก็ได้มาเป็นนกที่เขารักอะค่ะแล้วก็เราก็อยากจะเลี้ยงเอาไว้เพราะว่าเจ้าของมันตายไปแล้วอะค่ะครับตรงนี้เองเราคิดว่ามีคนล็อกเป้านกตัวนี้ของเราอยู่ยังไงเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนสั่งให้มาเอาเพราะว่ามีลูกค้าประมาณ 4-5 คนนะคะที่ต้องการนกตัวนั้นนะคะแต่ว่าเราไม่ขายเพราะว่าคือเรายืนยันว่าเราไม่ขายเราเอาไว้ฟังเสียงแล้วตรงนี้ตอนกระเตียงค่ะมันจะมีเลี้ยงตรงเนี้ยคือมันไม่อยู่ตรงนี้หมดเลย